ถูกต้องครับพลังงานที่มันไม่ใช่จนอย่างนั้นนะฮะมันจนแบบนี้นะฮะนะครับพลังงานจนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะดูมันผมเคยโดนฝรั่งด่าครั้งหนึ่งว่าโยพัวมากอะอังกฤษโยพัวมากภาษาอังกฤษคุณจนมากภาษาอังกฤษคุณโคตรเลวอะอย่างเงี้ยฝรั่งด่าคือแบบรู้สึกเจ็บปวดอะรู้สึกตอนนี้รู้สึกชินแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับเราก็ใช้ภาษาไทยทุกวันดิจะด่าภาษาไทยอ่อนมากภาษาอังกฤษคำว่าพลังงานจนเราใช้คำว่าคิเนติกหรือไคเนติกนะครับไคเนติกเอนเนอร์จีนะครับจีวายนะครับenergy นะครับตัวย่อของมันนะครับบางทีเขาก็ใช้ตัว K ก็มีนะครับตัวย่อบางทีก็ใช้ EK ก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็น E อะไรก็แล้วแต่มันนะครับก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นพลังงานจมนะครับนะครับตอนนี้พลังงานจนเนี่ยนะครับพลังงานจนของเราเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของวัตถุที่เคลื่อนที่ครับวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจะถือว่ามีพลังงานถูกไหมฮะตามนิยามของพลังงานเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาผมนะครับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ถือว่ามีงานเราเรียกงานนั้นว่าพลังงานจนนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานจนนะครับพลังงานจนคือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเร็ววัตถุที่มีความเร็ววัตถุที่มีแรงแล้วทำให้เกิดความเร็วนะครับจะถือว่ามีพลังงานจนหรือถ้าเราจะให้ความหมายอีกความหมายหนึ่งบอกว่าไงพลังงานจนคืออะไรก็คือถ้าเราจะทำให้วัตถุหยุดเนี่ยเราจะต้องอาศัยงานจำนวนหนึ่งในตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานในการหยุดหรือถ้าเราจะหยุดของวัตถุนั้นนะครับเราจะต้องทำงานจำนวนหนึ่งเช่นการตอกตะปูการตอกตะปูนี่คือการหยุดหัวค้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราตอกตะปูเนี่ยนะครับเวลาเราตอกตะปูเนี่ยหัวค้อนเนี่ยจะต้องมีความเร็วใช่ไหมครับหัวค้อนจะต้องมีความเร็วในระดับหนึ่งเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเลยฮะพลังงานที่จะทำให้ตะปูเนี่ยมุดเข้าไปในไม้หรือวัตถุต่างๆที่เราตอกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าพลังงานจนมันก็คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรูปความเร็วนะครับถ้าเราจะหยุดมันเนี่ยเราต้องใช้อาศัยงานจำนวนหนึ่งนะครับผมมาเขียนอธิบายกันนิดนึงนะครับว่านะครับวัตถุนะครับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับเราจะถือว่านะครับถือว่ามีพลังงานถือว่ามีพลังงานเราเรียกพลังงานว่านะครับเราเรียกพลังงานนั้นว่านะครับ
พลังงานจนนะครับหรือ kinetic หรือ kinetic ก็ได้นะครับenergy นะครับกล่าวด้วยนะครับถ้านะครับจะทำให้นะครับวัตถุถ้าจะทำให้วัตถุหยุดนะครับหยุดนะครับการเคลื่อนที่ถ้าเราจะทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่เราจะต้องอาศัยงานจำนวนหนึ่งนะครับหรือนะครับการนะครับการหยุดนะครับของวัตถุนั้นนะครับนะครับทำงานได้จำนวนหนึ่งทำงานนะครับทำงานได้จำนวนเช่นนะครับเช่นเวลาเราตอกตะปูนะครับการตอกตะปูการตอกตะปูนะครับหัวค้อนที่มีความเร็วหัวค้อนที่มีความเร็วนะครับจะทำให้นะครับจะทำให้นะครับตะปูแทรกนะครับแทรกเข้าไปในไม้ได้เป็นต้นนะครับเรื่องฟิสิกส์กับผมอาจจะไม่มีสูตรมีอะไรเยอะแต่จะเป็นคอนเซปต์เยอะนะครับสูตรใครก็ทำได้ครับคณิตศาสตร์ใครก็แก้ได้สูตรนี้ต้องจะไปอุ้มมันโยนลงชั้น3เนี่ยนะครับผมจะลากเท้ามันลงชั้น3เนี่ยคือนักเรียนคณิตศาสตร์ใครเก่งคณิตศาสตร์ก็แก้ปัญหาฟิสิกส์ได้หมดแต่ไอเดียฟังผมไว้นะครับไอเดียในการแก้มีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของแต่ละคนคือเดี๋ยวเธอไปติวเนี่ยไปติวผู้สอบเข้านู่นเข้านั่นมันจะมีเทคนิคอะไรเยอะๆเยอะแยะครับมาให้เธอทำหมดแต่ไอเดียเนี่ยสอนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนฟิสิกส์นะครับมักจะเจอทฤษฎีกับผมเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันทีหลังโจทย์อาจจะไม่มีเยอะนะครับเราทำมาให้คอนเซ็ปต์เรามาให้แนวคิดก่อนนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับอย่าตุ้มเบื่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรผมพูดถึงวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ใช่ไหมครับถ้ามันจะหยุดได้มันต้องอาศัยงานจำนวนหนึ่งในการหยุดในทางกลับกันวัตถุที่หยุดนิ่งก็สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับวัตถุที่หยุดนิ่งก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้งานกับวัตถุที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่นะครับเราพูดว่าเราให้พลังงานจนเราให้พลังงานจนทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นะครับในทางกลับกันนะครับ
วัตถุที่หยุดนิ่งนะครับวัตถุที่หยุดนิ่งนะครับจะเคลื่อนที่ได้นะครับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นี่เนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องนะครับทำงานเช่นกันนะครับต้องมีแรงครับต้องมีแรงครับต้องมีแรงกระทำพอมีแรงกระทำแล้วก็ต้องเกิดการกระจัดเกิดขึ้นมันถึงจะมีงานเกิดขึ้นพอเกิดงานขึ้นงานตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานครับก็จะกลายไปเป็นพลังงานในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับหรืออีกในแนวนึงเขาบอกว่านะครับงานที่ต้องทำนะครับให้วัตถุนะครับเคลื่อนที่นะครับคือพลังงานอะไรครับพลังงานอะไรครับพลังงานที่ไม่รวยนั่นแหละนะครับพลังงานจนนะครับของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่พูดง่ายๆก็คือมันเปลี่ยนจากงานเราให้งานกับวัตถุแล้ววัตถุนั้นเปลี่ยนงานไปเป็นพลังงานจนของวัตถุในการเคลื่อนที่ถ้าสรุปว่าพลังงานจนก็คืองานที่ให้กับวัตถุและวัตถุเคลื่อนที่นะครับมีคำถามคำถามบอกว่าอ้าวเวลาเราทดลองเนี่ยวัตถุมันมีมวลไหมเราคว้างก้อนหินก้อนนึงมันมีมวลไหมรถคันหนึ่งแล่นมีมวลไหมมีทุกอย่างมีมวลแต่ถ้ามาทำโปรเจกต์กับผมบางอย่างไม่มีมวลมวลเกือบเป็นศูนย์แต่มีเรียกว่านิวจิโน่นักฟิสิกส์อนุภาคครับรู้จักบางทีก็มีมวลอยากมีมวลก็มีเฉยเลยอย่ามีอยู่ก็มีเดี๋ยวจะหายไปไหนก็หายเมื่อที่อยู่สองที่พร้อมกันงงไหมพี่เสียเหมือนผมเนี่ยนั่งหน้าห้องกับหลังห้องพร้อมกันมีคุณแปลกใจไหมจริงๆอนุภาคเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะอยู่สองที่พร้อมกันก็ได้จะไปก็ไปอยากจะวับตรงนี้แล้วก็หายไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็ได้นี่คือความอัศจรรย์ของฟิสิกส์นะครับอาจารย์มานัทถึงบอกว่าฟิสิกส์สวยงามครับสวยงามไหมครับตอนนี้ผมว่ามันจะเริ่มไม่สวยงามเลยแหละคำถามโอ้ชื่นใจจังเลยมีครบ30คนตกลง30คนนี่ไม่ได้กับผมนะที่ให้ลงชื่อเนี่ยให้มาเรียนแคลคูลัสนะโอเคเราไม่ได้เรียนกันฮะอันนี้สอนเพิ่มไม่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่ดูแล้วว่าเนื้อหาคุณจะไปไม่ได้เพราะว่าคุณขาดแคลคูลัสที่เป็นทฤษฎีอะว่าทำไมคุณถึงต้องดิฟเดี๋ยวคุณจะไปเจออะไรที่มันไม่คงที่พอไม่คงที่ปุ๊บคุณจะดิฟไม่ได้คุณจะเจอฟังก์ชันพวกนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมีพื้นฐานก่อนจะไปดิฟ dx กำลัง n by dt อย่างเงี้ยสูตรดิฟจริงๆเนี่ยรากฐานมันมายังไงนะครับก็ต้องสอนกันก่อนอาจจะใช้เวลาสัก2อาทิตย์นะครับวันละ2ชั่วโมงเนาะอาจจะเป็นตอนบ่ายก็ได้เนาะเรียนตอนบ่ายแบบโมงอะไรเงี้ยตอนเช้าอาจารย์ก็ไม่อยากตื่นนะครับ
พลังงานขึ้นอยู่กับมวลพลังงานในที่นี้คือพลังงานจลนะครับมีวัตถุเคลื่อนที่มีมวลแน่ๆแล้วพลังงานจลมีอะไรอีกและพลังงานจลมีอะไรครับความอะไรครับความเร็วอย่างดังเอาล่ะนี่เราจะเริ่มตรวจสอบโดยใช้คณิตศาสตร์แล้วแล้วจากที่เราเรียนก่อนหน้านั้นว่างานพลังงานคือการเปลี่ยนแปลงงานที่อยู่ในวัตถุต่างๆแล้วเราก็มาดูว่ามันมีพลังงานอะไรบ้างมันมีพลังงานจลพลังงานจลเนี่ยก็คือพลังงานที่เปลี่ยนวัตถุให้เคลื่อนที่ได้หรือหยุดวัตถุให้เคลื่อนที่ได้แล้วสิ่งที่เปลี่ยนนั้นสามารถพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ไหมโอเคเราจะเริ่มพิสูจน์แล้วนะครับผมมีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับซึ่งถูกผลักนะครับเอาเป็นว่าให้มันถลายไปตามพื้นนะครับให้มันไหลไปตามพื้นนะครับได้การกระจัดเป็นการกระจัดเป็น S ละกันนะครับด้วยแรงในหน้าที่นี้นะครับในระดับชั้นมัธยมต้นยกเว้นเรื่องของงานพลังงานผมจะไม่พิสูจน์ในเรื่องพลังงานที่แรงไม่คงที่นะครับแล้วก็ความเร่งก็ต้องคงที่ด้วยฉะนั้นนะครับในกรณีนี้ใช้ได้กับงานที่คอนสแตนต์เท่านั้นนะครับก็คือ F ตัวนี้คือ F เป็น CONST เป็นแรงที่คอนสแตนต์ก็คือคงที่นะครับมีแรงค่าหนึ่งนะครับไม่มีเท่าไหร่เท่ากับ F con constant ย่อมาจาก constant แรงต้องคงที่ความเร่งนะครับต้องคงที่เช่นกันความเร่งไม่คงที่ใช้ไม่ได้เรามาสรุปเรื่องไหนเราตกลงก่อนนะว่ายกเว้นที่ผมอินดิเกตให้ดูในเรื่องของงานนั่นคือแรงไม่คงที่นะครับแต่ในลักษณะของพลังงานผมจะไม่สอนในลักษณะของแรงที่ไม่คงที่นะครับผมจะสอนในเรื่องของกรณีของแรงที่มันคงที่เพียงอย่างเดียวแล้วแถมมาอีกนิดนึงก็คือความเร่งต้องคงที่เท่านั้นผมถามหน่อยคุณจำสมการ5สมการได้ไหมครับสมการนั้นใช้ได้ในกรณีไหนครับs เท่ากับ ut บวก2 at กําลัง2 v เท่ากับ u บวก at ในกรณีเท่ากรณีอย่างไรใช่เหรอใช้ได้ในกรณีไหนอย่าใช้มั่วซีซัวนะครับยอมยังสูตร5สูตรที่จะใช้ได้ความเร่งต้องคงที่เท่านั้นนะครับความเร่งไม่คงที่ใช้ไม่ได้นะสูตรนั้นน่ะนะครับคงที่จะยังไงเพิ่มขึ้นทีละ3 5 7 9 11เพิ่มเป็นเลขคี่ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้
8 3 9 4 12อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับความเร่งเป็นเหมือนกันใช้ไม่ได้ตลอดการเคลื่อนที่นะครับเราบอกว่าความเร่งประเภทนี้ไม่คงที่นั้นง่ายสุดนั้นน่ะอย่ามั่วนะฮะถึงบอกว่าไอเดียมันต้องคิดว่าสิ่งที่เราใช้มันถูกหรือเปล่านะครับสูตร5สูตรจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเร่งคงที่เท่านั้นมันก็ย้อนกลับมาว่าในสิ่งที่เราจะพิสูจน์ไปต่อไปเนี้ยนะครับแรงมันมีทั้งแรงงานที่แรงคงที่และไม่คงที่ซึ่งพิสูจน์ให้ดูไปแล้วนะครับแต่พลังงานที่แรงคงที่หรือคอนแทนต์ผมจะสอนส่วนงานพลังงานพูดถึงพลังงานที่แรงไม่คงที่ผมไม่สอนนะครับเพราะว่ามันเกินกำลังของเราไปนะครับมันจะขึ้นไปสู่ของเรื่องของการแก้สมการเชิงอนุพันธ์แล้วซึ่งเรายังไม่ได้เรียนนะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าแรงคงที่เท่านั้นนะครับกฎข้อที่2ของนิวตันถามก่อนกฎข้อที่1ของนิวตันว่าอย่างไรกฎข้อที่1ของนิวตันว่าอย่างไรแล้วใครสอนมาเนี่ยกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันว่ายังไงครับเรื่องแรงคณิตศาสตร์ว่าไงก่อนอ่ะกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันคณิตศาสตร์ว่าไงครับสูตรว่าไงนี่โอ้โหเนี่ยกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันขอสมการก่อนซิกมาเอฟเท่ากับอะไรครับซัมมิชันเอฟเท่ากับอะไรครับไม่ใช่คำว่าซิกมาซัมมิชันเอฟเท่ากับศูนย์แล้วมันว่ายังไงแรงคงที่แต่แล้วฟังแล้วจำใส่ตลกกันแล้วไว้นะครับกฎข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าวัตถุที่หยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งต่อไปอยู่นั่นแหละส่วนวัตถุเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปอย่างนั้นแหละนะครับจนกว่าจะมีแรงมากระทำให้มันเปลี่ยนการเคลื่อนที่ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์มันไม่ได้บอกว่าหยุดนิ่งอย่างเดียวมันบอกว่าถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อยู่นั่นแหละเหมือนเราอยู่ในอวกาศนะครับจนกว่าจะมีแรงมากระทำให้มันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เราเรียกว่ากฎข้อที่หนึ่งของนิวตันกฎข้อที่สองของนิวตันว่าไงครับกฎข้อที่สองของนิวตันว่าไงครับขอสมการก่อนครับซัมมิชันเอฟเท่ากับเอ็มเอบอกว่าเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทียบกับเวลาเท่ากับแรงที่กระทำกับวัตถุนั้นหรือ summation เท่ากับ F เท่ากับ MA นั่นเองว่าไงถูกไหม
ถ้าไม่ถูกผมพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ให้ก็ได้ P เท่ากับอะไรครับ P คือโมเมนตัมโมเมนตัมเท่ากับอะไรครับมวลคูณกับความเร็วนี่เธอเรียนฟิสิกส์กันมาหรือเปล่าเนี่ยยังเรียนเก่าอยู่ไหนเตรียมน้ำมันกันจะไปเผาแซวเล่นนะครับแซวเล่นเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูพิสูจน์ให้ดูว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทียบกับเวลาเท่ากับแรงที่กระทำของวัตถุนั้นผมดีฟครับผมดีฟอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทียบกับเวลา dp คือการดีฟเลยครับดีฟ mv เทียบกับ dt m เป็นค่าคงที่เอาออกนอกดีฟได้ไหมว่าที่จะไปบอกอาจารย์มนัสเกตคืนเดี๋ยวก่อน M คงที่ไหมครับ M คืออะไร M คืออะไร M คือมวลมวลคงที่ไหมครับถ้าไม่วิ่งด้วยความเร็วเกินแสงมวลคงที่ไหมครับคงที่เอาออกเอาออกเอาออกนอกเครื่องหมายดิบได้ไหมครับได้ก็จะเป็น MDอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลาคืออะไรครับคือความเร่งมันก็คืออะไรครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับสรุปกฎข้อที่2ของนิวตันอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทียบกับเวลานะครับก็คือแรงที่กระทำกับวัตถุนั้นก็คือ summation F เท่ากับ M A สูตรพี่สูตรให้ดูง่ายๆเลยเนี่ยกฎข้อที่3กฎข้อที่3ว่าไงเอาคณิตศาสตร์ก่อนแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนี่คือกฎข้อที่3ครับแล้วเราขอร้องอย่างนึงว่าแล้วใครถามว่ากฎข้อที่1ว่าไง summation f=0 นั้นไปต่อแถลงให้เขาดูว่าวัตถุที่หยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งวัตถุที่เคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ไปจนกว่าจะมีแรงมากระทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่า summation f=0 ไม่ใช่ว่าไปตอบว่าเอากฎข้อที่หนึ่งว่าไง summation f=0 นะครับอย่าให้ต้องไปด่าในมหาลัยรอบหนึ่งนะครับว่าเรียนกับใครมานะครับถ้าคุณยังเรียน